สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกหรือที่1กันดีกว่าฮะนี่เป็นเกมนัดที่2ของฤดูกาลประจำวันอาทิตย์ที่3มีนาคมครับก็เริ่มกันที่นครราชสีมามาสได้ FC ฮะเปิดบ้านแพ้ให้กับเชียงรายยูไนเต็ดไป 1-2 ตราด FC ก็เสมอกับชัยนาทฮอนบิลไป 2-2 แล้วก็ปิดท้ายด้วยการท่าเรือเอาชนะราชบุรีมิตรผล FC ไป 1-0 เดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนล่าสุดเลยดีกว่าครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนฮะตอนนี้จ่าฝูงเป็นสมุทรปราการซิตี้ฮะ2นัดชนะรวดเก็บไป6คะแนนอันดับ2ประจวบ FC ครับ6คะแนนเช่นกันอันดับ3เป็นแบงคอกยูไนเต็ดฮะมี4คะแนนเช่นเดียวกับเชียงรายยูไนเต็ดครับนี่ก็อันดับ3ร่วมเหมือนกันฮะมี4คะแนนแล้วก็ประตูได้เสียประตูยิงได้เท่ากันหมดเลยอันดับ5เป็นการท่าเรือมี4คะแนนนะฮะอันดับ6ราชบุรีมิตรผล FC 3คะแนนอันดับ7นครราชสีมามาสเตอร์ FC 3คะแนนอันดับ8บุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าครับมีอยู่2คะแนนต่อกันที่ครึ่งตารางล่างฮะอันดับ8ร่วมอีก1ทีมนั่นก็คือชัยนาทฮะมีอยู่2คะแนนอันดับ10เป็นสุโขทัย2คะแนนอันดับ11สุพรรณบุรี FC 2คะแนนอันดับ12ตราด FC 1คะแนนอันดับ13เชียงใหม่ FC 1คะแนนอันดับ14เป็นชลบุรี FC ฮะ1คะแนนฮะแล้วก็อันดับ15เมืองทองยูไนเต็ดครับรองบวยครับผม2นัดแพ้รวดยังไม่มีคะแนนเช่นเดียวกับบวยของเราปตท.ระยองครับผม2นัดก็แพ้รวดครับยังไม่มีคะแนนเหมือนกันในส่วนของดาซันโบล่าสุดหลังจากจบนัดที่2ยังคงเป็นของโบลี่จากราชบุรีฮะที่ซัดไป3ประตูเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมไทยลีกนัดถัดไปฮะก็เป็นเกมนัดที่3ของฤดูกาลในสุดสัปดาห์หน้าเริ่มต้นกันที่ศุกร์ที่8มีนาคมชลบุรี FC เปิดบ้านเจอกับการท่าเรือเสาร์ที่9มีนาคมตราด FC เปิดบ้านเจอกับแบงคอกยูไนเต็ดเมืองทองจะพบกับเชียงใหม่ FCราชบุรีมิตรผล FC เจอกับนครราชสีมามาสเตอร์ FC ชัยนาทฮอนบิลก็จะพบกับเชียงรายยูไนเต็ดฮะต่อกันที่วันอาทิตย์ที่10มีนาคมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะพบกับพีทีประจวบสุโขทัยเจอสุพรรณบุรีแล้วก็ปตท.ระยองจะเจอกับทางสมุทรปราการซิตี้นั่นเองและนี่ก็เป็นสถานการณ์ทั้งหมดของไทยลีก1หลังจากผ่านไป2นัดนะฮะก็หลายๆทีมก็มีทั้งเล่นดีเล่นไม่ดีปนกันไปนะครับผมและทีมรักของเพื่อนๆล่ะโชว์ฟอร์มเป็นยังไงบ้างครับผมลองเล่าให้ฟังกันได้นะครับผมให้ใต้คอมเมนต์นี้เลยฮะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่นะในสัปดาห์หน้าในเกมนัดที่3ของไทยลีก1แล้วเดี๋ยวไปเจอกันสวัสดีครับ